ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะค้นหาไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็จะได้แอปของสมาพันธ์แล้วก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะท่านจะติดตามสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่นะคะตามเวลาประเทศไทย 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องเสียงค่าอินเทอร์เน็ตมากไม่ต้องดูภาพนะคะเอาแต่เสียงอย่างเดียววันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีทำไปทำมานี่ปีนี้นี่อยู่วัดภูจวงเยอะมากเยอะจริงๆนะคะตั้งแต่โควิดมาแล้วก็จนเข้าพรรษาเลยปกติเนี่ยจะอยู่ในพรรษาเยอะที่สุดแล้วก็ล่วงหน้านี้ก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีภารกิจในการเดินทางไปสอนกรรมฐานในที่ต่างๆทีนี้พอไม่ได้เดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็เลยอยู่ที่วัดเยอะแต่สิ่งหลายๆสิ่งที่ได้มาจากการอยู่ก็มีหลายอย่างที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเราที่เราได้จากการที่เรามาอยู่ร่วมกันกับญาติโยมที่นี่ความผูกพันความอบอุ่นที่เราต้องสร้างขึ้นมาความจริงใจความผูกพันการมีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราที่มีต่อบุคคลต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการฟังแล้วเข้าใจเท่านั้นการฟังแล้วเข้าใจมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจเบื้องต้นแต่ทุกอย่างเมื่อเราฟังแล้วเราต้องนำมาลงมือปฏิบัติดูว่าเราทำได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนต้องบอกว่าอย่างเจอเราอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเจอกันเนี่ยแม้กระทั่งเราเองเนี่ยคนในบ้านเดียวกันเนี่ยตัวเองสังเกตนะคะว่าหลายคนมักจะเป็นเราอยู่กับคนในครอบครัวเรามาตลอดชีวิตเราจะเห็นข้อดีข้อเสียแย่ๆไปหมดเลยแล้วเราก็จำไอ้ข้อเสียของคนในครอบครัวของเราเนี่ยมาแล้วในเวลาเดียวกันน่ะเราฟังคนอื่นเขาพูดว่าเขาชอบทำอย่างนั้นชอบทำอย่างนี้เป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เราก็เลยดูคนอื่นเนี่ยดีกว่าคนในครอบครัวของเราทั้งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาดีกว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยจริงๆหรือเปล่าขนาดไหนเราฟังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่เราจะต้องพิสูจน์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาเราคงจะฟังคำพูดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้บางคนไปฟังแค่คำเดียวอ่ะเราอาจจะไปเจอใครทำอะไรไม่ดีมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมีอยู่คนหนึ่งพูดดีว่าจะทำแบบเนี้ยถ้าเกิดมีปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยไอตอนพูดเนี่ยไอเราก็พูดได้ว่าเราจะทำแบบเนี้ยถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้ขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างเช่นในตอนที่เราสอบเนี่ยเราก็ต้องหาคำตอบดีๆมาตอบอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตอบไม่ดีอ่ะแต่ตอนที่เราทำดีจริงๆเนี่ยถามว่ามันทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขออนุโมทนาบุญหลายๆท่านนะที่ทักเข้ามาเห็นพี่ตู่ทักเข้ามานะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนหลังดูนิดนึงนะคะเห็นพี่ตู่ทักเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาละเมื่อวานก็ได้พูดเรื่องนี้ไปนิดนึงสวัสดีค่ะพี่เยาวลักษณ์ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการนำเฟซบุ๊กตรงนี้เนี่ยไปเผยแพร่ต่อใน YouTube ว่าจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอบคุณพี่หน้าเฟซหลายทีเลยนะคะก็มัวแต่ไปทำอย่างอื่นอยู่ก็เข้าไปดูของพี่อยู่ตลอดนะคะก็ต้องขอบคุณที่ เรียกว่าพี่เยาวลักษณ์นะคะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาแข็งขันมากอีกหนึ่งท่านใช้เวลาเป็นคือสำหรับตัวเองมองว่าการสร้างบุญเนี่ยคือการทำจิตให้มันเป็นกุศลอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วเราสามารถที่จะใ
สิ่งรอบตัวของเราที่เรียกว่าสภาวะธรรมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลใครที่สามารถหยิบอะไรขึ้นมาแล้วกลายเป็นบุญได้หมดเนี่ยคนนั้นโชคดีแต่ใครต้องมีข้อแม้ว่าต้องหยุดงานก่อนต้องนั่นก่อนต้องนี่ก่อนต้องโน่นก่อนต้องคอยใจสบายๆแล้วค่อยทำมันห่างไกลบุญมันก็จะห่างไกลจากความสุขค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใกล้บุญเราก็จะใกล้ความสุขเราสามารถที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของบุญได้เช่นตัวเองหันไปเนี่ยอ้าวป้างนั่งอยู่ป้างอย่างเงี้ยเป็นต้นใจของเราเนี่ยมองเห็นเขาเนี่ยการมองเห็นป้างเนี่ยมันก็มองได้หลายแบบมันก็มองว่าเป็นหมาน่าสงสารจังเลยเป็นหมาวัดอ่ะให้ขนมมันกินก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดว่าเรามองแบบปัญญาตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพอเรามองป้างปุ๊บเนี่ยวิบากทำให้ป้างเนี่ยต้องเกิดมาเป็นสุนัขซึ่งโอกาสในการที่จะมีปัญญาเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากในการที่ป้างจะเกิดปัญญาขึ้นมาแทบจะไม่มีเลยโดยความเป็นโมหะเพราะว่าภพภูมิของเขาจริงๆแล้วคืออบายภูมิแต่เป็นอบายภูมิที่อยู่ปนกับเราทีนี้ถ้าป้างโชคดีป้างอยู่กับคนที่เข้าใจหลักธรรมคนก็จะพยายามทำให้ป้างเนี่ยจิตใจดีป้างไม่มีโอกาสฆ่าสัตว์ป้างถูกอบรมแบบสุนัขนะคะไม่ใช่คนให้เขามองโลกดีๆให้เขาไม่โกรธบ่อยๆคือลดโทสะลดอะไรที่มันจะเป็นกิเลสที่จะเพิ่มกิเลสให้กับเขาเนี่ยได้ถือว่าสัตว์ตรงนี้โชคดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นมันเป็นหมาล่ะมันแค่หมาตัวนึงเท่านั้นเองจะตีมันให้มันโกรธจะทุบมันให้มันเสียใจยังไงก็ได้จิตของเขาก็เศร้าหมองแล้วความเศร้าหมองของสุนัขหรือความโกรธของสุนัขกับความเศร้าหมองของคนกับความโกรธของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันตรงที่มันเป็นความโกรธคือมันเป็นสภาวะธรรมมันเหมือนกันตรงที่มันเป็นความเศร้าหมองที่มันเป็นสภาวะธรรมแต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าสุนัขเป็นอบายภูมิแต่มนุษย์เป็นทุกขสุคติภูมิมนุษย์มีปัญญาสามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ได้ถ้าเกิดประพฤติปฏิบัติมาดีแต่สุนัขก็ทำไม่ได้ถ้าเขาโกรธแล้วเนี่ยก็คือโกรธเลยจิตของเขาก็จะสะสมโทสะไว้เขาตายจากโลกนี้ไปเขาอาจจะไปเป็นสัตว์นรกต่อหรืออะไรต่อซึ่งมันเป็นวิบากกรรมของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลพฤติกรรมของตัวเองได้เพราะว่าเขาเป็นโมหะนำเกิดอันนี้ขึ้นอยู่กับความโชคดีที่เขาเกิดอ่ะเพราะเขาเนี่ยอยู่ในสถานที่ไหนถ้าเขาอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เข้าใจก็จะทำให้มีสุนัขต่างถิ่นเข้ามาป้างก็วิ่งไปกัดเขาค่ะตอนนี้ไปแล้วทีนี้อยู่ที่เราเนี่ยแหละค่ะว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเมื่อกี้ยกตัวอย่างป้างเรานำสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยขึ้นมาตั้งเป็นองค์เขาเรียกว่าเป็นตัวประกอบเป็นตัวหลักในการที่เราเจริญจิตของเราจิตของเราก็เป็นกุศลได้กุศลก็มีหลายแบบแต่บางคนก็สงสารเนอะน่ารักอะไรเงี้ยก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่อีกคนหนึ่งมองด้วยตัวปัญญามองด้วยความเข้าใจวิถีของความเกิดของเขาเนี่ยมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเองว่าดูสิเนี่ยแหละเพราะโมหะทำให้เกิดเป็นสุนัขโอกาสในการที่จะทำความดีเนี่ยมันน้อยเหลือเกินเราเนี่ยจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีโมหะครอบงำหรืออย่างนี้เป็นต้นวันนี้เป็นวันออกพรรษาไอ้วันเข้าพรรษาแหมจะออกแหละวันเข้าพรรษาอย่างที่ได้พูดกับญาติธรรมหลายๆท่านแล้วก็ตัวเองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอธิษฐานเมื่อเช้าก็พูดกับโยมที่มาถือศีลว่าการเข้าพรรษาเนี่ยอธิษฐานเนี่ยมันเป็นสัจจะบารมีเราทำอะไรที่มันพิเศษขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งให้กับตัวเองคนที่ทำไม่ได้ก็บอกว่าโอ๊ย
ความดีทำวันไหนก็ไม่ได้ไม่ต้องทำวันเข้าพรรษาหรอกลองทำดูซะก่อนว่ามันทำได้หรือเปล่าแล้วค่อยไปบอกคนอื่นเขาว่าทำวันไหนก็ได้นะเจ้าของบางทีที่พูดไปก็ยังทำไม่ได้เลยนะไอ้ความดีที่ทำวันไหนก็ได้นะคือมันต้องได้สร้างสัจจะให้กับตัวเองฝึกที่จะมีสัจจะและไอ้สัจจะที่เราฝึกนั่นแหละมันจะกลายเป็นบารมีในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าสัจจะบารมีค่ะสัจจะบารมีเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราทำกับตัวเองยังไม่สำเร็จเลยนะแล้วเราจะไปทำกับคนอื่นเนี่ยมันก็ยากอันดับแรกการตั้งสัจจะเนี่ยต้องตั้งกับตัวเองให้ได้ซะก่อนสวัสดีค่ะไปนอนก่อนแสดงว่าเมื่อคืนในสัญชีตเหรอคะพี่อำนวยแล้วก็สวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะก็จะเชิญชวนสร้างสัจจะบารมีค่ะว่าพรรษาเนี้ยอะไรที่เรามีดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะรักษามันเอาไว้ให้อยู่กับเราตลอดไปจนออกพรรษาเช่นเรารักษาใจของเราให้ดีด้วยการทำทานเราพยายามที่จะใจเย็นไม่ปล่อยให้อำนาจของโทสะเนี่ยเข้ามาครอบงำหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่เราทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะรักษามันเอาไว้อะไรที่เราบกพร่องมันบ่อยๆเราลองดูสิคะว่าเราทำอะไรแล้วมันชอบผิดพลาดเนี่ยเราลองตั้งสัจจะที่จะหักห้ามใจกับเรื่องนั้นที่ทำให้เราเนี่ยมีทุกข์เช่นอย่างเมื่อก่อนอย่างเบื้องต้นเนี่ยก็คือการกินเนื้อสัตว์ที่ตัวเองเล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่กินผักเมื่อก่อนชอบทานเนื้อสัตว์ล้วนๆหมูย่างของโปรดเลยจริงๆแล้วหมูย่างไก่ย่างนี่ของโปรดเลยนะคะของปิ้งๆย่างๆเนี่ยของโปรดเลยโดยที่มันไม่ต้องกินผักไงแต่พอเริ่มที่จะฝึกอะสิ่งแรกที่ฝึกก็คือหยุดกินเนื้อสัตว์โอ้โหท่านจะทำทรมานมากอย่าคิดนะคะว่ามันไม่ทรมานมันทรมานเลยแหละนะคะคุณสายฝนอย่าลืมมาวัดนะคะนะคะทรมานเพราะว่าเราติดไงคือเราติดอะไรเนี่ยความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่ปรารถนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราอย่าเอาของเราไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นแล้วอย่าเอาของคนอื่นเปรียบเทียบเพื่อที่ดูถูกเรายกตัวเองให้สูงกว่าเขามันเป็นความผิดพลาดในการทำความดีเลยแหละบางทีเนี่ยเราเห็นความดีของคนอื่นเขาเนี่ยเราก็โอ้ยง่ายๆทำไม่ยากหรอกแต่บางเรื่องของเราที่เราว่ายากเนี่ยคนอื่นเขาทำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับบารมีของใครของมันที่สร้างมาไม่เหมือนกันอย่าไปดูถูกคนอื่นเพื่อที่จะยกตัวเองให้สูงกว่าโอ้ยอย่างนี้ใครๆก็ทำได้ยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะเล่าเหมือนกันไม่บอกว่าที่ไหนแล้วกันตัวเองเป็นคนที่เดินทางเยอะมากแล้วก็ขับรถด้วยตัวเองตลอดไม่ว่าจะไกลแค่ไหนส่วนใหญ่หรือบางทีก็ขึ้นรถทัวร์ใช้เครื่องบินน้อยมันใช้เครื่องบินน้อยมากเพราะว่าสัมภาระเยอะ พอสัมภาระเยอะเนี่ยก็เลยมันจะแพงค่าขนส่งก็ค่าน้ำหนักก็ใช้กันใช้รถทัวร์และอย่างหนึ่งชอบเดินทางรถทัวร์แต่หลายคนไม่เข้าใจเราอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เซฟเวลาไม่ขึ้นเครื่องบินล่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าคือหนึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีเวลาพักผ่อนน้อยมากการนอนหลับอยู่บนรถทัวร์ถือว่ามันเป็นสุดยอดที่สุดในชีวิตละถ้าอยู่บ้านหรืออยู่วัดเนี่ยมันจะต้องหาอะไรทำตลอดเวลาแต่ถ้าอยู่บนรถทัวร์เนี่ยมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้มันทำอะไรก็ไม่ได้มันต้องนั่งอยู่กับเก้าอี้เฉยๆบางที10ชั่วโมง9ชั่วโมง6ชั่วโมงในการเดินทางที่อยู่บนรถทัวร์เนี่ยมันเป็นการพักผ่อนที่นานที่สุดของตัวเองในชีวิตคือมันได้นอนอ่ะได้หลับแต่บางทีก็เคยนะคะเคยโพสต์ของเก่าๆที่ค้างๆไว้รูปภาพอะไรเงี้ยตอนกลับจากนอร์เวย์เนี่ยโพสต์มันตั้งแต่ขึ้นรถจนถึงจังหวัดเลยพอดีนั่งกลางวันไปไม่ได้นั่งกลางคืนไม่ได้พักเหมือนกันทีนี้ด้วยความที่ตัวเองเดินทางเยอะมาสอนกรรมฐาน
นั่งหลับค่ะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราอยู่วัดประจำเนี่ยทำอะไรที่สม่ำเสมอเนี่ยตื่นสม่ำเสมอแล้วไม่ต้องไปรับภาระอะไรเนี่ยปฏิบัติทำต่อเนื่องเนี่ยมันไม่เพียอยู่แล้วร่างกายมันเป็นปกติแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเดินทางเยอะมากเยอะซะจนบางทีเดินก็จะหลับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกตรงเลยว่าแค่เดินก็จะหลับละนะมันเหมือนลึกๆอยู่ในใจว่ามันง่วงอ่ะแต่ใจเนี่ยมันเหมือนไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยทีนี้ปรากฏว่ามีโยมเขาบอกว่าดูสิอาจารย์ธรรมวลียังนั่งหลับเลยคือเราสงบอ่ะมันเพียมากมันไม่ไหวแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยตัดสินเราว่าเขาไม่เข้าปฏิบัติธรรมกับเราเพราะว่าอาจารย์สอนกรรมฐานเองยังนั่งหลับเลยแต่ตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตัวเองคิดว่าการที่ใครมาตัดสินเราแบบนี้เขาก็ไม่มีบุญสัมพันธ์กับเราเขาไม่ดูว่าชีวิตของเราเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราเคยเบียดเบียนใครหรือเปล่าเขาไม่ดูว่าเราสามารถที่จะรักษาอารมณ์ของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเขาไม่ดูชีวิตประจำวันของเราว่าเคยมีใครสักคนหนึ่งไหมที่เดือดร้อนเพราะกิเลสของเราเขาไม่ได้ดูเขาดูนั่งหลับนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ได้ดูบริบทด้วยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ตัวเองหลับเนี่ยตอนนั้นช่วงนั้นพ่อป่วยด้วยพ่อป่วยแล้วตัวเองเดินทางไปกลับไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับแบบถี่มากเพราะ7วันน่ะใช้การเดินทางไปกลับกรุงเทพต่างจังหวัดแทบจะวันเว้นวันแล้วก็เพียมากทุกคนก็มาถามนะว่าอาจารย์จะกลับไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์กลับไปอาจารย์ก็ช่วยอะไรพ่ออาจารย์ไม่ได้หมอเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเพราะว่าปกติจะรักษาที่โรงพยาบาลรามาหมอเก่งอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ไปรักษาพ่อร่างกายเนี่ยมันเป็นส่วนที่คุณหมอก็ช่วยเราอย่างดีอยู่แล้วแต่ที่เรากลับไปเนี่ยเราไปดูแลหัวใจท่านต้องการอะไรเนี่ยเราให้ในส่วนที่ท่านต้องการเรากลับไปท่านดีใจว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญตัวเองบอกเสมอว่าพ่อปกติเรียกป๋าถ้าป๋าเป็นยังไงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าหนูจะอยู่ตรงไหนหนูจะกลับไปหาป๋าทันทีเพราะว่าป๋าคือบุคคลสำคัญบอกเขาไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับนี่คือสัจจะที่เราให้กันเอาไว้แล้วเขาก็จะดีใจมากเลยพอเขาป่วยขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยฉุกเฉินเนี่ยเราถึงที่ละเตรียมเต็นท์เลยค่ะคือที่บ้านไม่ได้เป็นคนฐานะดีขนาดว่ามีห้องพิเศษให้พ่อกับแม่อยู่ก็ไป ER ไปอะไรนี่แหละแต่การรักษายาเยอะก็นะคะก็ตอนนั้นก็เรียกว่าเอาดีที่สุดของเราแต่ว่าห้องพิเศษอะไรเนี่ยไม่มีอะค่ะโรงพยาบาลรัฐบาลตัวเองก็ต้องกางเต็นท์นะคะตอนนั้นจำได้ว่าขึ้นเครื่องบินมากางเต็นท์เนี่ยเอาเต็นท์กลมๆเนี่ยไปด้วยพร้อมนอนอ่ะถ้าเกิดว่าต้องมีการค้างคืนเนี่ยตัวเองก็เด้งเลยนอนเพื่อที่จะให้แม่กับน้องกลับบ้านทั้งที่เราไม่ได้พักนะคะไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ให้น้องกับแม่เนี่ยกลับบ้านแม่จะได้ไปนอนให้สบายเราก็กางเต็นท์ดีดเพื่อที่จะพักตรงนั้นตรงเนี้ยกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางเยอะอะไรเยอะหรือเราทำอะไรเนี่ยเราจะไปเอาสาระกับบุคคลที่เขาจะมานั่งวิเคราะห์เราว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยตัวเองมองว่าการที่คนวิเคราะห์เราเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันคือบุญสัมพันธ์คนที่เขามองเราไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่บุญสัมพันธ์กับเขากับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ชื่นชมกันเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบังคับให้คนเนี่ยชื่นชมเราทุกคนก็ไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันเราคงไม่ตามใจใครเพราะเราก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้อย่างที่ได้เชิญชวนท่านยติธรรมว่าในช่วงของวันพระวันอาทิตย์เนี่ยบางคนไม่ได้หยุดวันพระซึ่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาสากลตอนนี้โควิดก็เบาลงแล้วถือว่าเป็นความโชคดีของพุทธบริษัทในเมืองไทย
มันเป็นความโชคดีที่ต้องบอกว่าโควิดเบาพอดีทำให้เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมมันเต็มที่พร้อมกับความคิดถึงที่เรามีต่อกันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนห่างกันไปไกลมากเลยมันทำให้เกิดความคิดถึงกันมันทำให้เกิดคิดถึงบุญคิดถึงการปฏิบัติมองเห็นคุณค่าของเวลาที่มาวัดขึ้นเพราะถ้าเกิดมันมีช่วงฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เราจึงรู้แล้วว่าการที่เรามีเวลาเนี่ยเราควรทำอะไรก็เลยทำให้ในวันในเข้าพรรษาเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่เราเห็นคุณค่าของวันเข้าพรรษาเราก็จะมาสร้างสัจจะกันอย่างบางท่านอย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องของการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันทรมานนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นบุญละการที่เราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยบุญคืออะไรบุญคือความสุขไงบุญมันคือความสุขที่มันเกิดขึ้นจากความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยทำสำเร็จถึงมันจะไม่สำเร็จตลอดชีวิตเพราะเรายังไม่ได้ตายจนกว่าเราจะตายเนี่ยมันถึงจะเราสำเร็จนะเราไม่ได้ทานแต่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้ยึดนะในการทานเนื้อสัตว์เนี่ยตัวเองไม่ได้คิดว่ากินแล้วมันบาปหรืออะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นตัวเองคิดว่าตัวเองมีกิเลสกับเนื้อของผู้ที่มีชีวิตคนอื่นชอบกินเนื้อไก่ชอบกินเนื้อกุ้งเนื้อปูอะไรก็แล้วแต่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองกิเลสหนาเพราะฉะนั้นการไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือการขัดกิเลสตัวเองนั่นแหละมันอยากกินดีนักก็ไม่ต้องไปกินมันทีนี้เนี่ยเมื่อเราบวชสมมุติพระธรรมวลีเกิดบวชชีขึ้นมาเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงสมมุติธรรมวลีบวชชีขึ้นมานักบวชย่อมเป็นผู้ที่ต้องเลี้ยงดูง่ายถ้ามีบุญความปรารถนาที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็คงจะเป็นไปได้ไม่ยากก็คงจะมีอาหารที่ไม่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยให้เราทานแต่ถ้าเรามีบุญน้อยมันดูยุ่งยากสำหรับคนที่อยู่ด้วยการไม่กินเนื้อสัตว์ก็เป็นการฝึกในการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นของเราอีกระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังใจนะคะว่าไอ้การปล่อยวางอันนี้มันจะกลายเป็นกิเลสอันใหม่ของเราหรือเปล่าเราอาจจะชอบกิเลสมันอาจจะฟูขึ้นมาก็ได้ก็ต้องคอยสังเกตเขาเรียกว่าต้องเหมือนกับโควิดอะค่ะต้องติดตามกันเป็นขณะขณะไปมันทิ้งไม่ได้กิเลสก็เหมือนกันกิเลสมันทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านญาติธรรมท่านไหนดื่มเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาสูบบุหรี่งดบุหรี่เข้าพรรษาอะไรที่มันไม่ดีมักโกรธตื่นเช้ามาเนี่ยถามว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะไม่โกรธอ่ะเราหงุดหงิดง่ายเหลือเกินเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความโกรธเหตุแห่งความโกรธก็คือความปฏิเสธในใจของเราการปฏิเสธในใจก็คือการไม่ยอมรับในสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาทางจมูกทางลิ้นตาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบจมูกได้กลิ่นไม่ชอบลิ้นได้รสลิ้มรสที่ไม่ชอบอะไรทำให้เรารู้เราว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบก็คือสตินั่นเองเราก็ต้องมีสติขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจากที่ไม่เคยเลยที่จะตั้งสติหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเรามาคุยกันเรามาให้กำลังใจกันนะคะทำความดีต้องลงมือค่ะอย่าฟังอย่างเดียวแล้วเอาไปคุยกันแล้วมันไม่ได้อะไรฟังเสร็จปุ๊บต้องนำลงไปประพฤติปฏิบัติจริงๆด้วยถึงจะได้ผลทีนี้ตื่นเช้ามาเราก็ตั้งสัจจะเลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดพรรษาข้าพเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าจะระลึกรู้สิ่งแรกคือสติต้องทำให้สำเร็จวันนี้ลืมข้าพเจ้าลืมตอนไหนข้าพเจ้านึกได้ขึ้นมาปุ๊บข้าพเจ้าตั้งสติตอนนั้นมีสติบอกกับตัวเองมีสติรู้เอาแค่บอกตัวเองก่อนมีสติแล้วการเอาสติรู้ไปในสภาวะธรรมเนี่ยค่อยว่ากันเอาให้มันระลึกขึ้นได้ซะก่อนฝึกจากเบื้องต้นไปแบบเนี้ยวันไหนลืมไม่โกรธวันไหนลืมไม่โกรธตัวเองค่ะอย่าไปโกรธตัวเองว่าเอ้ยวันนี้ทำไมลืมแทนที่เราจะทำความดีโทสะอันใหม่ขึ้นมาอีก
ไม่ทันกิเลสเจ้าของอยากจะทำความดีแต่ความโกรธขึ้นมาก็ไม่ได้ลืมปุ๊บก็ลืมเมื่อก่อนตอนที่ตัวเองปฏิบัติก็เป็นนะคะตอนนี้เนี่ยวัดภูจวงเปิดคอร์สนะคะวันนี้บ่ายโมงทำพิธีการเปิดคอร์สเข้มปิดวาจาเก็บโทรศัพท์มือถือถ้าใครจะมาแม่ชีในวัดหลังจากนี้ไปจะไม่เห็นโพสอะไรต่อไปจะเห็นแค่ธรรมวลีเป็นคนโพสให้กับท่านพระอาจารย์แล้วก็น้องสมณเณรแต่แม่ชีโพสเองคงจะไม่ได้เห็นละเพราะว่าแม่ชีต้องเข้าคอร์สทั้งหมดมันเป็นกติกามันเป็นกฎแห่งบุญของวัดภูจวงที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เมตตามอบให้กับศิษย์ค่ะบางคนบอกว่าอ้าวทำไมล่ะยังไม่ชี้หัสมนอย่างเงี้ยโพสต์ข่าวดีจังเลยอ่ะเป็นนักข่าวหัสมนนิวในวัดเรียกกันหัสมนนิว HES NEW TV ทำไมไม่ให้แกคอยโพสต์ข่าวทำข่าวให้กับวัดล่ะทีนี้ก็ถามว่าถ้าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรียกว่าบุญการภาวนาคือสิ่งที่ดีที่สุดการทำข่าวถามว่ามันเป็นบุญหรือเปล่ามันก็เป็นบุญมันมีประโยชน์ขนาดไหนกับแม่ชีกับการภาวนาเราเป็นอาจารย์สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะมอบให้คืออะไรก็คือบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคือจิตที่ได้พัฒนาแล้วหลังจากที่แกเข้ากรรมฐาน3เดือนเนี่ยคิดว่ามันน่าจะได้อะไรที่ดีกว่าข่าวหรือการประชาสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องดีกว่าเดิมการอดทนที่จะทำความดีบ้างโดยที่ไม่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่คุ้นเคยหรือเคยชินเนี่ยมันก็คือการฝึกฝนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าวัดจะเสียผลประโยชน์อะไรจากแม่ชีที่ทำข่าวแต่วัดจะได้แม่ชีที่มีคุณภาพขึ้นต่างหากเราจะได้คนที่มีคุณภาพขึ้นแล้วคนที่มีคุณภาพทางจิตใจเนี่ยคนที่โกรธน้อยลงเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเรียกหมาก่อนมานี่ลูกมานี่มาเลยมาลูกมามานี่แล้วป้างมานี่มาลูกมาป้างจะมีโยมมาในวัดวันนี้เยอะค่ะเป็นวันป้างมานี่เป็นวันเข้าพรรษาแล้วทีนี้คนใส่ชุดสีที่วัดป้างไม่ชอบคนใส่ชุดสีไม่วิ่งนะลูกเดินดีๆนะคะเดี๋ยวหมากัดนะคะนี่มาลูกมาเนี่ยนั่งทางผ่านพอดีค่ะเดินดีๆนะคะไม่วิ่งลูกสวัสดีค่ะก็นั่งอยู่ทางผ่านที่เรียกว่าคนกำลังเดินกลับพอดีพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์ขึ้นธรรมาสน์ค่ะเป็นวันแรกท่านเจ้าว่าก็เลยขึ้นธรรมาสน์ทีนี้เราก็มาคุยกันต่อว่าบุญเนี่ยของเราเนี่ยบุญของเราเนี่ยนะคะที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันคือความสุขที่เกิดขึ้นทางใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกสูญเสียบางอย่างไปแต่การที่ได้ผลระยะยาวเนี่ยเหมือนกับที่พูดไปเมื่อวานเรื่องของการปลูกต้นไม้บางทีเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจสมมติเราจะเอาบอกแม่หนูเอาต้นไม้บางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาเลยมาปลูกแต่มันมีรสชาติที่อร่อยมากเลยนะแม่คนฟังก็ไม่เข้าใจว่ามันอร่อยยังไงแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราไปหมั่นรดน้ำพรวนดินหมั่นรดน้ำพรวนดินอยู่ทุกวันเนี่ยเราไปเสียเวลากับสิ่งนั้นทำไมแต่วันหนึ่งวันที่ผลไม้เนี่ยมันออกผลขึ้นมาแล้วเราเอาไปให้เขาชิมเนี่ยแล้วเขาเกิดมาเขาไม่เคยกินผลไม้อันนี้เลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันคุ้มค่ามากเลยกับการดูแลต้นไม้ต้นนี้ที่เราทำเขาจะเห็นคุณค่าของการดูแลของเราจนกว่าเขาจะเห็นผลว่าเราได้อะไรจากการดูแลต้นไม้นั้นเหมือนกันค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจนกว่าเราจะเห็นความสุขของคนที่เข้าปฏิบัติจริงๆนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าอย่างเช่นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยเขาจะรู้ว่า
เอ้ยทำไมเรื่องอย่างนี้ทำไมเราถึงไม่ทุกข์เอ้าทำไมเรื่องนี้เราถึงไม่ทุกข์เอ้าทำไมเรื่องนี้เราถึงไม่ทุกข์เอ้าถ้าเป็นเขาทุกข์ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยเขาอยากที่จะปฏิบัติธรรมแบบที่เราเป็นอย่างยกตัวอย่างอย่างแม่ชีหัสมนเนี่ยอยู่ใกล้กันมากไปไหนก็แกก็ต้องบอกตามตรงต้องขอบคุณและอนุโมทนาบุญนะคะแม่ชีหัสมนเนี่ยหลายๆเรื่องนะที่ช่วยดูแลเช้ามาเนี่ยบางทีก็กาแฟถึงเวลาก็น้ำปานะไปไหนก็ไปด้วยคือเป็นคนที่เรียกว่าทางโลกมีประสบการณ์การทำงานทางโลกมาสูงพอมาทางธรรมเนี่ยก็เลยปรับได้เร็วนะคะแล้วก็ช่วยงานได้เยอะมากแล้วก็ทำด้วยใจที่เป็นกุศลก็คือทำบุญเพื่อที่จะเอาบุญแต่บางทีก็เรียกว่าจิตใจก็จะมุ่งมั่นไปเยอะจนทีก็เป็นทุกข์กับบุญเจ้าของแต่ก็วางเร็วแต่พอมาอยู่กับเรามากๆเนี่ยอยู่กันคุกคีกันเนี่ยแกก็เริ่มเห็นแล้วว่าความอดทนเนี่ยหรือการที่อยู่ร่วมกันหรือการสร้างบุญเนี่ยมันควรทำอย่างไรมันก็เป็นต้นแบบมันก็เป็นแบบอย่างทำให้พรรษาเนี่ยมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติของแม่ชีเนี่ยก็จะมีความอดทนมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพราะว่ารู้แล้วว่าผลที่มันได้เนี่ยจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันได้อะไรบ้างหรือหลายๆแม่ชีอย่างแม่ชีบุญแม่ชีสังวาลทุกๆแม่ชีอะค่ะที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยต่างคนก็ต่างเข้าใจเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในการที่เราเนี่ยทำความดีให้แก่กันและกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราเจอกันแป๊บเดียวเนี่ยเราตัดสินไม่ได้หรอกค่ะว่าใครเนี่ยคือคนดีหรือคนไม่ดีเราจะมาเจอกันเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนแล้วเราบอกคนนี้เป็นคนดีโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นเลยว่าเขาเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขากับเราก็ไม่มีเราฟังแต่เขาพูดอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ว่ามันสามารถประเมินคร่าวๆได้ในระดับนึงแต่การพิสูจน์มันคือการอยู่ด้วยกันการพิสูจน์นั้นคือการที่เราเห็นจากคนรอบข้างว่าเขาพูดถึงคนคนนี้ว่าอย่างไรมันเป็นอย่างที่เขาพูดให้เราฟังหรือเปล่าก็ต้องสืบถามจากคนรอบตัวเราทีนี้คนรอบตัวเราเองเนี่ยมันอยู่ที่เราอีกต่างหากว่าเราเนี่ยในการที่เราจะคบคนเนี่ยข้อนี้สำคัญเหมือนกันว่าถ้าเราคบคนที่เขาไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เราทำอย่างเช่นเราไปเจอนักธุรกิจที่เขาเห็นคุณค่าของเงินเป็นใหญ่แล้วก็ถามว่าชีวิตของอาจารย์ธรรมวลีเป็นยังไงบ้างถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมนะเขาก็จะบอกว่าโอ้โหเป็นคนที่ใช้เวลาได้เสียสูญเสียมากเลยเวลาของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยถ้าไปทำเงินเนี่ยป่านนี้รวยแล้วทำไมถึงเอาเวลามาทำแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะมองไม่เห็นถึงความสามารถหรืออะไรของเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเราไปเจอนักปฏิบัติบอกโอ้โหอาจารย์ชีวิตนี้อาจารย์ใช้เวลาคุ้มค่าเหลือเกินเห็นไหมคะที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อจะชมตัวเองหรือว่าตัวเองแต่กำลังจะบอกว่าโลกมันแตกต่างมันอยู่ที่เราเลือกจะอยู่ในโลกแบบไหนสังคมแบบไหนแล้วเราอยากจะมีความสุขถ้าเราต้องการคำชื่นชมที่เป็นคำชื่นชมที่จริงใจแล้วก็คำชื่นชมที่มันออกมาจากความถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องคบคนดีแต่ถ้าเกิดเราต้องการคำชื่นชมเนี่ยมันก็ไม่ยากโจรก็ยังชมโจรเลยเพราะฉะนั้นคำชมทุกคำมันไม่ได้แปลว่าทุกคำชมเนี่ยมันจะเป็นคำชมที่ดีนะถ้าคนที่มักโกรธคนที่มักโกงอย่างเช่นคนมักโกรธด้วยกันเนี่ยเขาช่วยกันด่าคนเนี่ยมันถูกใจกันนะสมมติว่าเราเกลียดใครสักคนนึงเนี่ยแล้วอีกคนนึงมาช่วยเราด่าเนี่ยโอ้ยมันแหมคนนี้รู้ใจเราจริงๆเลยฉันไม่ชอบคนคนนี้เลยเนี่ยคนนี้มันนิสัยไม่ดีเออจริงๆมันไม่ดีเนาะมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกับอีกคนนึงเนี่ยเขาวางใจเป็นเขารู้ว่าอะไรเป็นโทสะเขารู้ว่าอะไรไม่ดีพอเราไปด่าใครให้เขาฟังเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยลองดูดีๆดูไปนานๆเพราะคนที่เราโกรธเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้อาจจะเป็นความคิดของเราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มันปรุงแต่งไอ้คนโกรธเนี่ยก็ไม่พอใจไม่พอใจคำคัดค้านนั้นเพราะว่าไม่ถูกใจเจ้าของเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีเสมอไปหรือไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนเลวเสมอไปมันต้องมีบริบทรอบตัวที่เราจะคอยสังเกตอะว่าเราเป็นคนดีจริงหรือไม่ดีจริง
ราะฉะนั้นตัวเองจึงไม่ได้เอาคำชมของใครมาเป็นสรตะในการตัดสินว่าเราเป็นคนดีแต่เราต้องดูตัวเราเองล้วนๆนะคะว่าจิตของเราขณะที่ทำไปเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีถ้าจิตของเราที่ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยถึงคนจะชมเนี่ยมันก็คือการหลอกลวงเราหลอกลวงตัวเองยังไม่พอเรายังหลอกลวงคนอื่นด้วยเราทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนดีทั้งที่เราเนี่ยเป็นคนไม่ดีก็มีหรือถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีเพราะเราไม่รู้ก็ยังจริงๆแล้วคนที่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีทั้งที่ไม่รู้เนี่ยคนแบบนี้โอกาสทำบาปเยอะกว่าแต่คนที่รู้ว่าตัวเองทำความผิดเนี่ยแล้วทำเนี่ยคนแบบนี้ถ้ามีใครมาเตือนหรือถ้ามีสติขึ้นมาเนี่ยจะเลิกเร็วในการกลับตัวนะคะในการกลับตัวกลับใจเนี่ยคนที่รู้ตัวเองทำความผิดแล้วเสแสร้งเนี่ยทำเนี่ยจะเลิกทำความผิดได้เร็วกว่าแต่คนที่มั่นใจว่าตัวเองถูกทั้งที่มันผิดเนี่ยคนแบบนี้เลิกยากเพราะว่าเราต้องทำให้เขารู้สึกตัวเองซะก่อนว่าเขาผิดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทีนี้เนี่ยทำยังไงล่ะเราถึงจะมีชีวิตของเราเนี่ยที่ดีมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมวันนี้ปุ๊บเราจะเอาธรรมะเราจะเอาชีวิตให้มันดีที่สุดในวันเดียวเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องค่อยๆขยับคำอธิษฐานเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีจุดหมายยกตัวอย่างเช่นเราอธิษฐานอย่างสมมุติที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองอธิษฐานไม่กินเนื้อสัตว์ในเมื่อในช่วง20กว่าปีที่แล้วเกือบ30ปีเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์มาตลอดเลยเนี่ยยาวๆเนี่ยคือ24ปีแต่ว่าก่อนล่วงหน้านี้มีการหยุดกินบ้างแล้วเป็น7วัน5วัน12วันเดือนหนึ่ง3เดือนจนนานที่สุด9เดือนคือล่วงหน้าก่อน24ปีเนี่ยมีการหยุดเป็นระยะมาแล้วแล้วพอมั่นใจแล้วก็24ปีหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อีกเลยตอนที่เราฝึกอะเรามีจุดหมายใช่ไหมคะสมมติว่าเราตั้งไว้สมมติทุกคนมีจุดหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับอุปสรรคของจุดหมายเนี่ยมันมีทุกคนอันดับแรกคือเราต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ล้มจุดหมายของเราเนี่ยจะไม่มีทางล้มจนกว่าเราจะถึงจุดหมายซะก่อนทีนี้พอมีใครมายั่วยวนมาหลอกล่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเนี่ยคิดจะเปลี่ยนใจให้เราไปทำในสิ่งที่เราตั้งสัจจะเอาไว้เนี่ยเราต้องบอกตัวเองว่าสัจจะของเราคืออะไรไอ้ตรงที่เรามั่นคงต่อสิ่งที่เราพูดอ่ะมันคือบารมีที่ยิ่งใหญ่มากเลยโดยที่เราไม่ได้เสียเงินสักบาทนึงแต่มันเอาใจสู้แบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยมันจะมีความภูมิใจทุกครั้งที่เราชนะมันแล้วก็ผ่านไปตัวเองเคยผิดสัจจะหลายครั้งแล้วก็เสียใจนี่คือความจริงธรรมวดีไม่ได้เป็นคนมีสัจจะมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ผิดสัจจะด้วยความเห็นผิดแล้วก็เรียนรู้การผิดสัจจะมาตลอดที่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยอธิษฐานเริ่มต้นจากวันพระกับวันเกิดเนี่ยไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็พัฒนามาสู่7วันไม่ทานอาทิตย์นึงไม่ทานเดือนนึงไม่ทาน3เดือนไม่ทานเพิ่มไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาอันนี้คือการฝึกสัจจะกับตัวเองไม่ได้แปลว่าคนกินเนื้อสัตว์บาปนะคะอย่าเข้าใจผิดตัวเองมีกิเลสหนาเรื่องของการกินก็เลยดัดนิสัยตัวเองนั่นเองทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนที่เรียนกันเนี่ยที่คุ้นเคยกันเป็นเพื่อนเพื่อนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนอ่อนแอแล้วเราเป็นคนที่เป็นห่วงคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราเป็นคนห่วงใยเป็นคนสนใจคนยิ่งคนอ่อนแอมาปรึกษามาอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกห่วงเมื่อก่อนเลยนะคะเมื่อประมาณ 30-40 ปีแล้วทีนี้ด้วยความที่เราเป็นห่วงเพื่อนเนี่ยเราก็รู้สึกแบบมันห่วงมากๆมันก็ผูกพันเนาะคนเราพอห่วงอะไรสักอย่างมันก็จะรู้สึกผูกพันทีนี้พอเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อนก็เริ่มมีปฏิกิริยาละว่าเราเหมือนจะห่างออกอะเราเริ่มมีเพื่อนใหม่ที่วัดอะไรเงี้ยแล้วเรามีเพื่อน2กลุ่มเด็กกรุงเทพค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปไหนมาไหนไปเที่ยวอะไรเงี้ยเรื่องปกติแต่ใจเนี่ยมันก็จะมาทางนี้เยอะทีนี้ปรากฏว่าบอกกับเพื่อนเอาไว้แจ้งไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยววันพระห้ามชวนกินเนื้อสัตว์เด็ดขาดกับวันอาทิตย์ห้ามชวนเด็ดขาด
ไอ้วันพระกับวันเกิดเนี่ยห้ามชวนห้ามเด็ดขาดเลยแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนอะวันอื่นก็ไม่ชวนนะคะขออนุญาตนะคะน่าจะมีปัญหาละวันอื่นก็ไม่ชวนพอถึงวันเกิดเราเนี่ยคือวันพุธเป็นคนเกิดวันพุธกลางวันตอนเช้านะแล้วก็พอถึงวันพระเนี่ยเขารู้ว่าเราชอบกินสุกี้ชอบกินสุกี้ชอบกินพิซซ่าเป็นอาหารชิดๆอะค่ะในกรุงเทพอะเด็กกรุงเทพก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ชอบมาชวนวันนั้นทุกทีเราก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ไปได้ไหมอะพรุ่งนี้ไปหรือวันไหนไปเขาก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ได้อยากกินวันนี้ขอร้องเลยกินวันนี้เถอะเราก็ด้วยความที่ว่าเรากลัวเพื่อนอะเสียใจวันนี้มันไม่สบายใจอยากจะเจออยากจะคุยเขาชอบอ้างความไม่สบายใจขึ้นมาทุกครั้งด้วยความที่เราเป็นห่วงเราก็เออไม่สบายใจเหรออยากกินต้องวันนี้เท่านั้นด้วยนะเราก็เออวันนี้เพื่อนยอมเสียสัจจะแล้วก็ไปกินอาหารกับเพื่อนเชื่อหรือเปล่าคะว่าหลายครั้งหลายหนที่เขาทำแบบนี้สิ่งที่ตัวเองได้รับคืออะไรตัวเองไม่เคยสบายใจเลยที่เราผิดสัจจะตั้งสัจจะเอาไว้แล้วเนี่ยเราทำให้เพื่อนเราก็ไม่สบายใจแล้วนะลึกๆอยู่เนี่ยเราผิดสัจจะมาได้ยินหลังจากนั้นอีกก็คือเพื่อนไปพูดให้คนอื่นฟังดูสิตั้งสัจจะเอาไว้แล้วก็ขำเราว่าเราเนี่ยทำไม่สำเร็จชวนก็ไปแล้วไหนบอกว่าตัวเองจะไม่กินเนื้อสัตว์วันพระกับวันเกิดชวนนิดเดียวก็ไปแล้วทำไม่ได้พูดจาไม่มีสัจจะว่าเราไม่ยากอ่ะไม่โกรธด้วยพอรู้ว่าเพื่อนพูดอย่างนี้รับหลังเขาเอาความรักความห่วงใยของเราเขาเอาความเป็นเพื่อนของเขาที่มีอยู่กับเราไปล้อเล่นกับสัจจะที่เรารักเรามีสัจจะเรารักสัจจะเรายอมสละสัจจะที่มีอยู่เพื่อเพื่อนต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันธรรมวลีจะไม่มีทางละสัจจะให้กับใครอีกต่อไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปสรรคต่อสัจจะสิ่งนั้นต้องออกไปไม่ใช่สัจจะคิดอย่างนี้เลยตั้งแต่นั้นมาทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะอะไรที่มันเป็นตัวขวางสัจจะที่ตัวเองทำที่มันทำให้ไปถึงจุดหมายไม่ได้สิ่งนั้นจะต้องถูกกำจัดไปทีนี้ปรากฏว่าปัญญามันก็น้อยทุกชีวิตมันมีอุปสรรคมันมีขวากน้ำในการทำความดีเยอะแยะไปหมดเลยที่ท่านกำลังจะตั้งสัจจะเข้าพรรษาต้องตั้งวันนี้นะคะลั่งช้ากว่านี้เดี๋ยวมันไม่ได้นะเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาคิดเอาไว้เลยว่าเราจะทำอะไรหนึ่งอย่างเราจะตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเจริญสติเราตื่นเช้าขึ้นมาเราจะใส่บาตรทุกวันหรือเราจะไหว้พระทุกวันตอนเช้าเราจะทำวัดเช้าวัดเย็นทุกวันในพรรษาตั้งสักอย่างหนึ่งแล้วอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นตอนเย็นคนชวนไปเที่ยวไม่ไปเพราะฉันต้องกลับไปทำวัดหรือเช้ามาฉันจะต้องตื่นมาทำวัดแต่เช้าอิติปิโส108ก็ยังดีอย่างเงี้ยเราตั้งของเราไว้แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาขวางเนี่ยเราต้องจัดการกับมันแต่ทีนี้ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาปัญญาน้อยจะจัดการกับสัจจะหมดเลยไอ้จะจัดการกับไอ้ตัวปัญหาปัญญาน้อยเครียดกับการรักษาสัจจะเครียดกับการสร้างบารมีทำยังไงต่อชีวิตมันคือการเรียนรู้ไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งท่านกล่าวถึงน้ำเอาไว้คุณสมบัติของน้ำเนี่ยเขาไม่เคยสูญเสียตัวเองเลยนะเขาเจอความร้อนเขาก็ระเหยเขาเจอความเย็นเขาก็แข็งมันก็ยังเป็นน้ำอยู่อะไม่เจอถ้าเจอก้อนเล็กน้ำก็พัดก้อนหินกระเด็นไปขวางน้ำไม่ได้แต่ถ้าเขาเจอก้อนใหญ่น้ำก็อ้อมก้อนหินน้ำก็ไปได้ไปรวมกันข้างหน้าอีกเราจะทำยังไงกับอุปสรรคของเราให้เราไปให้ถึงจุดหมายโดยที่อุปสรรคนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันกลับทำเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดปัญญานะคะ
เพิ่งจะทำให้เราเกิดปัญญาได้อุปสรรคกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นสีสันน่ะถ้ามันเป็นเกมน่ะเราเล่นเกมเดิมๆอยู่ทุกวันน่ะมันก็ไม่สนุกมันต้องเพิ่มความยากขึ้นมาอุปสรรคกลายเป็นที่รับปัญญาอุปสรรคไม่ได้สิ่งที่เรากลัวอีกต่อไปแต่อุปสรรคกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องตั้งหลักแล้วเราก็เรียนรู้มันจะผ่านหรือไม่ผ่านมันไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีสติกับอุปสรรคหรือเปล่าที่มันเกิดขึ้นการผ่านอุปสรรคไม่ได้แปลว่าปัญหานั้นต้องถูกแก้ชีวิตของตัวเองก็เหมือนกันปัญหาทุกอย่างไม่ได้แก้ได้หมดนะคะบางปัญหาก็แก้ไม่ได้แต่หัวใจมันผ่านอุปสรรคมันยอมรับความผิดพลาดการยอมรับความผิดพลาดคือการข้ามผ่านอุปสรรคค่ะบางทีเราเข้าใจผิดว่าทุกปัญหาต้องแก้ไขได้บางปัญหาเนี่ยมันสุดวิสัยมันมีบุคคลอื่นร่วมด้วยมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ปัญหามันจะไม่กลายเป็นปัญหาถ้าใจของเราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่มันเป็นมันก็จะผ่านไปทั้งที่มันแก้ไขปัญหาไม่ได้ปัญหามันแก้ไม่ได้แต่มันไม่เป็นอุปสรรคของเราอีกสเต็ปนึงของการเรียนรู้ของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญชวนท่านญาติธรรมตั้งสัจจะค่ะพอตั้งสัจจะปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันจะมีอุปสรรคทันทีเลยถ้าไม่ตั้งมันจะไม่มีแล้วทีนี้เราก็เอาชีวิตของเราเนี่ยเรียนรู้อุปสรรคให้มันเกิดบารมีขึ้นมามันจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาอีกชั้นนึงนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาอธิษฐานทั้งหนึ่งอย่างนะคะอาจจะทำวัดทุกเช้าอาจจะสวดมนต์ทุกเช้าอาจจะทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นความดีที่เราไม่เคยทำนอกพรรษาทำและอะไรที่เป็นอุปสรรคของเราเนี่ยเราข้ามมันไปให้ได้แล้วออกพรรษาแล้วเราจะเกิดความภาคภูมิใจอยู่ในหัวใจของเรานะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ